สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แหลกครับก็วันนี้ครับเราก็จะพูดถึงลูกของฮ่องเต้นะย้ำนิดนึงครับคลิปนี้ก็มีสปอยน้อยนะครับใครที่ไม่อยากฟังเราสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยใครไม่สนใจการสปอยก็ฟังได้เลยครับใช่ครับแล้วก็มาพูดถึงนะครับว่าฮ่องเต้เนี่ยมีลูกเนี่ยเป็นใครบ้างนะก็ตั้งแต่คนแรกเลยก็คือองค์ชายใหญ่เราตั้งแต่ในเรื่องมาครับยังไม่เห็นเหมือนกันว่าองค์ชายใหญ่เนี่ยแม่งมีความสามารถอะไรหรือว่าเขาทำอะไรเป็นหลักแต่รู้แค่ว่าตัวองค์ชายใหญ่เนี่ยเป็นแม่ทัพอยู่ชายแดนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีติดพันหรือว่าทำศึกลบอยู่กับใครแต่มันเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากซึ่งคนที่เป็นลูกคนโตอ่ะมันควรจะได้เป็นรัฐทายาทนะครับอันนี้ค่อนข้างแปลกแต่ว่าก็มีเหตุผลที่ว่าตัวองค์ชายใหญ่เนี่ยตัวแม่เขาเนี่ยไม่ใช่คนของแคว้นชิ่งนะครับเป็นคนของนครตงอีก็เลยเป็นประเด็นหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่สายเลือดโดยตรงก็เลยผักดันให้ต้องเป็นนักรบไปเป็นแม่ทัพใช่แล้วก็ตัวแม่เขาเองเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เป็นทองเทามันก็มีส่วนแน่นอนว่าทำไมองค์ชายใหญ่เนี่ยถึงไม่ได้เป็นราชทายาทแต่ผมลุ้นๆนะว่าในภาคแรกจะได้เห็นหน้าองค์ชายใหญ่สักครั้งหรือเปล่าก็อาจจะมีสิทธิ์นะเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยตัวฟ้านเสียนเนี่ยต้องไปนำองค์หญิงใหญ่ของแคว้นเปยฉีมาเพื่อแต่งงานกับองค์ชายใหญ่อาจจะได้เห็นในภาคแรกนี่แหละคาดว่านะใช่ในนิยายนะแต่ว่าถ้าเป็นในตัวซีรีส์เนี่ยอาจจะทำมาตรงหรือเปล่าหรือก็ไม่ตรงก็ไม่รู้นะแล้วก็ต้องรอดูแต่ว่าผมว่าองค์ชายใหญ่เนี่ยยังไงก็ได้เป็นใหญ่แน่นอนจนเรื่องจบอะแต่ว่าต้องอาจจะต้องรอถึงภาค2ครับว่าจะได้ครองเมืองไหนเป็นพิเศษอาจจะเพื่อนบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าได้ครองเมืองไหนส่วนคนที่2ครับก็คือองค์ชายรองก็ตั้งแต่เจอกับพระเอกเลยเนี่ยคือเหมือนเขาเป็นแฟนนิยายนะนี่เป็นซีนหอแดงก็เรียกว่าองค์ชายรองเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าคนเจ้าสำอางเหมือนจะติดดินแต่ก็ไม่ติดดินงงไหมก็อาจจะคล้ายๆเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ใช่ไหมที่ว่าชอบบรรยากาศเมืองแบบเนี้ยชอบแบบเนี้ยแต่กันคนออกไปหมดเลยแต่บางทีผมก็สงสัยนะว่าองค์ชายรองมากับไอ้มือกระบี่เชียร์พีอาร์เนี่ยตัวองค์ชายรองเนี่ยมันมีทหารคนอื่นไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ก็เห็นนะเพราะว่ามันจะกว่าจะกันคนเคลียร์คนออกไปใช่ไหมก็ไม่เห็นทหารคนอื่นไงจะให้ไอเชียพีอาร์มันกันอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ใช่อาจจะเรียกว่าตัวองค์ชายรองเนี่ยอาจจะส่งทหารมาเคลียร์ทางมาก่อนก็ได้คือชอบมาหนังสือตามต่อก็จะสังเกตได้ว่าตอนที่ฟ้าเสียจะไปจับตัวหลินกงใช่ไหมตัวฟ้าเสียก็เจอองค์ชายรองกับตัวเชียพีอาร์ซึ่งองค์ชายรองก็มานั่งแบบอ่านหนังสือหอแดงแต่แม่งก็อ่านไม่จบก็ทีอ่านตั้งแต่ตอนที่เจอกันที่จวนอ่องแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็อ่านไม่จบสักทีก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสุนทรีนะนิสัยผมว่ามันค่อนข้างคล้ายตัวฟ้านเสียนคือเหมือนกับอยากทำอะไรก็ทำนะคล้ายกันใช่ก็เป็นกวีกับกองแต่ว่าถ้าเกิดความโหดน่าจะโหดอยู่เพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ให้เชียร์บีอาร์สังหารคนของตัวเรียกคนของตัวคนของหลินโลกผูอะตอนที่ไปเรียกว่าไปช่วยองค์ชายรองอะคือที่จริงมึงไม่ต้องสังหารก็ได้เหมือนกับสังหารเพื่อใช้ข่มหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ข่มขู่ว่าเนี่ยกูฆ่ามึงได้คิดดูเพื่อข่มขู่ถึงขนาดต้องฆ่าคนหลายชีวิตขนาดนั้นใช่แล้วก็ในซีรีส์ก็สปอยนิดนึงว่าตัวองค์ชายรองเนี่ยก็ได้มาเจอกับป้านเสียนแน่นอนแต่ว่าก็ไม่ใช่คู่ปรับนะคือมันจะเป็นมิตรกันจริงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาห้ามหันกันเองเพื่อความเป็นใหญ่เขาจะรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับป้านเสียนก็ได้แต่ต้องห้ามหันกันเองแล้วทีนี้ครับพูดถึงองค์ราชทายาทองค์ราชทายาทที่เราเห็นเลยเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือคนของราชทายาทเนี่ยถูกปลดทั้งหมดเพราะว่าเหตุจากที่ว่าตัวเรียกว่าเหตุที่ถึงจริงเนี่ยประสังหารฟ้านเสียนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันก็ได้ตัวฮ่องเต้กันเลยก็สั่งปลดทั้งหมดแล้วก็ตัวคนสนิทของฮ่องเต้เองนะครับอย่างกงเตียนเนี่ยแต่ราชทายาทเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามดึงเป็นพวกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนฮ่องเต้เนี่ยจัดการลอยแพซะจนบางทีก็แอบงงนะครับว่าตัวราชทายาทเนี่ยมีความสามารถจริงหรือเปล่าในหลายสังเกตอย่างนึงคือสงสัยมากคนที่ตำแหน่งถึงราชทายาทเนี่ยไม่มีองครักษ์เก่งๆข้างกายเลยสักคนข้าจะมีทหารกำลังพลเป็น10-20กันแหละหรือเขาเองจะมีฝีมือหรือเปล่านี่ต้องลองไปดูนะว่าสุดท้ายแล้วในซีรีส์ทำออกมาเป็นแนวไหนแต่ว่าตัวราชทายาทเนี่ยที่เห็นเลยคือว่าลูกเก่งแน่นอนเพราะว่าลูกให้แม่ทับเสร็จใช่ไหมก็มีตอนที่ว่าลูกผู้หญิงแต่ว่าไม่ใส่หน้าเข้าไป
แล้วก็แอบสงสัยนะครับว่าตัวผู้หญิงเนี่ยในรูปเนี่ยคือใครอย่างน้องพระเอกพ่อรั่วๆก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าซื่อลิลี่ซื่อลิลี่ตัวแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าในคอมเมนต์นะก็คือเป็นอาเขาเองตาคานิฐาคือผมไม่แน่ใจว่าเขาทำเหมือนนิยายหรือเปล่าเพราะตัวใหญ่หลายๆเรื่องบางทีเขาก็ไม่ทำเหมือนนิยายเป๊ะๆนะมีดัดแปลงต่างอย่างในเรื่องนี้เห็นอย่างนึงคือถึงที่จริงถึงจริงในซีรีส์ตายใช่ไหมแต่ในนิยายเนี่ยไม่ตายแล้วก็มีบทบาทมีบทบาทบ้างไม่ได้มาหายไปเลยก็ยังมีบทบาทอยู่ใช่ครับแล้วสิ่งที่หลายคนคิดเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าแม่งกากจริงหรือเปล่าวะแต่ว่าเพราะว่าทำอะไรเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนไม่ได้ยังคิดแต่มันก็มีหลายตอนที่ทำให้เห็นว่าคือแม่งฉลาดแต่แม่งแกล้งโง่ๆไปงั้นแหละแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าแม่งเป็นหนึ่งในยอดฝีมือขั้นเก้าหรือเปล่าเพราะว่าเวลาประเด็นที่บอกไปคือไม่มีองค์รักเจ๋งๆอยู่ข้างกายเลยตอนที่โดนจับตัวไปโดนจับตัวไปแบบง่อยๆเหมือนกับงงไม่รู้ตกใจตรงนี้นั่นไม่รู้ว่าแม่งกากจริงหรือว่าแกล้งจะกากพอสุดท้ายเนี่ยมากล่อมแต่เหตุการณ์ที่ตัวเองโดนจับเนี่ยมากล่อมตัวเรียกว่าหลีร่วฝูแล้วก็ตัวฟ้าเสียเองเนี่ยให้มาเป็นพวกกูเถอะแต่ก็จะฆ่าอยู่ดีผมก็ยังงงอยู่นะว่าสรุปแล้วองค์ชายเนี่ยมันจะฆ่าฟ้าเสียจริงหรือเปล่าวะแล้วก็องค์ชายรองก็อย่างที่เราเล่าไปตอนแรกเหมือนกับรู้ไงว่าแม่งจะดึงฟ้าเสียเป็นพวกก็ฆ่าคนโชว์แม่งเลยองค์ชายรองก็เป็นอีกตัวนึงนะว่าเราคิดอยู่ว่าตัวองค์ชายรองเนี่ยไม่มีวรยุทธ์หรือเปล่าในความที่ผมคิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าถ้ามีทำไมต้องมีองคลักษ์แต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าขนาดท้องเตเองแม่งก็มีฝีมือเนี่ยก็ยังเรียกว่ามียอดฝีมืออยู่ข้างกายแล้วสองตัวทั้งกงเตียนไอตัวผู้บัญชาการที่ยิงธนูเก่งๆไอขั้นเก้าอ่ะแต่ไม่เก่งเท่าอาร์พระเอกนะเป็นเขาเรียกองค์รักษ์อยู่อันนี้มันก็ทำให้น่าคิดนะว่าแต่ไม่แน่ผมว่าซีรีส์อาจจะมีปรับเปลี่ยนให้เซอร์ไพรส์ก็ได้ถัดมาก็ไล่ไปแต่สามคนนะครับก็คนที่สี่อันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ได้ครองบัลลังก์นะอันนี้ต้องบอกเป็นสปอยแล้วกันเนี่ยเป็นเด็กอยู่เป็นคนที่ครองบัลลังก์อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกสนมหรือเปล่าได้เป็นลูกสนมแหละแต่ก็ได้ต้องบอกกันเลยว่าได้ครองบัลลังก์แต่คนนึงต้องพูดคนน่าจะรู้แล้วแหละคือตัวฟ้าเสียงก็เป็นหนึ่งในลูกฮ่องเต้เหมือนกันซึ่งตัวฟ้าเสียงเนี่ยผมเดานะว่าที่ฮ่องเต้พยายามดึงเหตุการณ์ต่างๆทดสอบนู่นนี่นั่นช่วยเหลือเป็นแบ็กอัพให้เนี่ยหลายๆคนคอมเมนต์มาหรือว่ามันมีคนสรุปมาเนี่ยตัวฮ่องเต้เนี่ยอยากให้ฟ้าเสียงขึ้นครองราชพยายามให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆนะครับผ่านบททดสอบว่าแท้จริงแล้วคือเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเป็นฮ่องเต้คนต่อไปใช่แต่ว่าต้องบอกฮ่องเต้เนี่ยก็ช่วยเหลือเยอะนะในหลายเหตุการณ์เพราะอย่างตอนที่จะจนมุมอยู่แล้วที่ไปบุกสำนักตรวจสอบก็มาเซอร์ไพรส์ว่าตัวฮ่องเต้เนี่ยได้แต่งตั้งแล้วว่ามีตำแหน่งให้จัดการไปแต่วันนี้ยังสงสัยอยู่หน่อยว่าตรงเนี้ยเป็นเฉินผิงผิดเฉินผิงผิงหรือว่าผู้นำแต่งตั้งหรือฮ่องเต้แต่งตั้งใช่ไหมตอนที่ผมคิดว่าน่าเป็นเฉินผิงผิงเองตอนที่จับซื้อลีลี่จำได้ไหมมันก็มีตอนนั้นอะที่ป้าเสียนมันเหมือนกับโดนล้อมนะเสร็จแน่นอนก็มีคนบอกว่ามันได้ตัดสินงานนี้อยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำเกิดอันนี้ก็ทำให้คิดว่าฮ่องเต้ผลักดันหรือว่าตัวเฉินผิงผิงผลักดันแต่ว่าผมมองดูนะตัวป้าเสียนเนี่ยมันเฉินผิงผิงอะจะผลักดันเป็นพิเศษไม่ว่าจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรก็คอยช่วยเหลือเพราะขนาดตอนที่กงเตียนตัวลูกชายของหลิ่นล่วฝูเนี่ยโดนสังหารอย่างหลิ่นตงโดนสังหารใช่ไหมคนที่จัดฉากแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นก็คือตัวเฉียนผิงผิงใช่ไหมคอยช่วยด้านนี้ยังไม่พอพ่อเขาฟานเจียนก็คอยช่วยฟานเจียนมีอำนาจทางการเงินใช่ตัวเฉียนผิงผิงมีอำนาจเกี่ยวกับการตรวจสอบอำนาจลึกลับฮ่องเต้อำนาจแน่นอนใหญ่มากๆอยู่แล้วใช่คือทุกคนเนี่ยหมายก็ว่าพยายามช่วยฟ้านเสียนหมดแล้วตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าแต่งงานกับลินมันเอ๋ก็จะยิ่งมีอำนาจเพิ่มไปอีกเพราะมีตระกูลหลินเนี่ยคอยคุ้มครองอยู่ก็เรียกว่าเขามีถึง4ขั้วอำนาจในการเรียกว่าเป็นแบ็กอัพอยู่แต่จะบอกว่าคนที่ชักใยเบื้องหลังเนี่ยผมว่าน่าเป็นตัวฮ่องเต้นะคือชักนำอย่างแรกคือให้มาผูกมิตรกับตระกูลหลินเพราะว่าตระกูลหลินแต่เดิมผมว่าไม่ค่อยถูกฮ่องเต้เท่าไหร่พอแน่นอนคือลูกตัวเองอ่ะไปสนิทกับตระกูลหลินแล้วแน่นอนก็จบปัญหาด้านหนึ่งไปปัญหาด้านการเงินก็ฟ้านเซียนก็คือสนิทกันแล้วสำนักตรวจสอบแน่นอนเฉยผิงให้ตัวฟ้านเซียนเป็นเจ้าสำนักเป็นผู้ดูแลต่อตัวเองแน่ๆ
ใช่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมที่ตัวเฉินผิงผิงถามคนสนิทของเขาว่าจะเป็นไรไหมใต้ฟ้าเสียนเนี่ยเป็นผู้นำคนต่อไปแต่ตัวลูกน้องเขาเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นไรคือก็ตามนั้นเลยคือถ้ากูปฏิเสธก็โดนอาจจะมีสิทธิ์ตายอาจจะตายตอนนั้นเลยก็ได้นะเพราะว่าเฉินผิงเขาบอกเป็นคนที่เผด็จการมากก็เผด็จการคนหนึ่งเผด็จการมากครับเฉินผิงผิงแต่ว่ามันก็มีสาเหตุที่ต้องเผด็จการเพราะว่าเป็นผู้นำก็ต้องเด็ดขาดถูกต้องไหมก็คือคอยให้ความช่วยเหลือแต่ว่าตัวเฉินผิงผิงเนี่ยจะคอยให้ความช่วยเหลือป้านเสียนเนี่ยตลอดเลยก็อย่างง่ายๆอย่างหวังชีเมียนใช่ไหมที่เราสงสัยร่างงานว่าเออทำไมตัวเฉินผิงผิงเนี่ยรู้ทุกความเคลื่อนไหวได้ว่าทหารจะมาตอนไหนอะไรยังไงแต่สุดท้ายก็คือหวังชีเมียนก็เป็นคนของเฉินผิงผิงทั้งนั้นเลยนี่แหละป้านเสียนแต่ว่าต้องคิดนะครับในบรรดาลูก 4-5 คนเนี่ยเพราะว่าคนที่มีความสามารถสุดเนี่ยน่าจะเป็นป้านเสียงแน่ๆแล้วล่ะเก่งที่สุดใช่เพราะว่ามีคนคอยสนับสนุนมากที่สุดรวมถึงคนที่สนับสนุนลึกๆแล้วรับที่สุดก็คือท่านอาคนนี้เป็นบอดี้การ์ดสุดยอดใช่เพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่เขาไปสังหารตินกงใช่ไหมตินกงเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเป็นยอดฝีมือเชฟพี่อาร์ไม่มีใครคิดเลยว่าเป็นตัวของอูจูอูจูนี่แหละแต่ว่าคนที่รู้อ่ะเฉินผิงผิงไม่สักรู้เพราะเฉินผิงผิงก็ถามอยู่ว่าอูจูได้มาไหมเพราะเขาเป็นไม่อีกคนที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของท่านอาใช่นอกจากเฉินผิงผิงแล้วแน่นอนอีกคนก็คือฮ่องเต้แต่ว่าฮ่องเต้ก็ยังไม่เจอตัวเพราะว่าแน่นอนคือคนเป็นผัวเมียกันนั่นก็ได้รู้ว่าลูกน้องเขาเป็นยังไงก็คือฮ่องเต้กับแม่ของฟางเสียนอย่างมาแม่ฟางเสียนมีลูกน้องคือท่านอาท่านอาบอกเป็นลูกน้องนะไม่ใช่มีความสัมพันธ์อะไรนะเป็นลูกน้องตั้งแต่หลายคนนี่ก็คงจะคิดว่าตัวฟ้าเสียนในแบ็กอัพดีฟ้าเสียนไม่ได้เป็นฮ่องเต้แน่นอนแต่ผมว่าแม่งไม่ได้เป็นแน่นอนฮ่องเต้อาจจะด้วยตัวถ้าพูดถึงตัวยายคือตัวฟ้าเสียนเองเหมือนกับพอรู้ชักกำเนิดตัวเองเนี่ยพยายามบอกจุดยืนของตัวเองก็คือตัวเองคือตระกูลฟ้าเป็นลูกหลานตระกูลฟ้าเพราะว่าถ้าดูไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะเหมือนในนิยายหรือเปล่าคือตัวฟ้าเสียนเนี่ยเรียกว่าจะทำพิธีเข้าไปคนในตระกูลฟ้าก็คือยกฟ้าเจี้ยนให้เป็นพ่อแบบก็เหมือนเป็นการประกาศว่ายังไงแล้วต่อให้ภายภาคหน้าเนี่ยฮ่องเต้ส่วนอนาคตไปตนเองก็จะไม่มาแก่งแย่งชิมบัลลังก์อย่างแน่นอนใช่แต่ว่าประกาศว่าทุกคนประชาชนทุกคนรู้ว่าคนนี้คือลูกตระกูลฟ้าอะไรเงี้ยอยู่ดีจะมาพลิกลิ้นก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถืออ่ะแต่มันก็น่าคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยตัวฮ่องเต้เนี่ยจะบอกฟ้าเสียนก่อนหรือเปล่าหรือว่าฟ้าเสียนจะทำพิธีก่อนต้องมาลุ้นในซีรีส์ว่าจะเป็นยังไงเพราะมันจะมีตอนที่เรียกว่าฮ่องเต้เนี่ยบอกตัวฟ้าเสียนเองว่าตัวฟ้าเสียนเป็นลูกก็อาจจะบอกว่าต้องการให้ครองบัลลังก์หรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้นะถ้าไม่รู้ว่าจะซีรีส์ทำให้แบบโหแปลกแหวกแนวสุดๆหรือเปล่าคือฟ้าเสียนอาจจะยอมรับว่าเออเดี๋ยวกูเป็นฮ่องเต้ก่อนต่อก็ได้อันนี้ก็จะแปลกมากผมว่าไม่น่าทำเพราะดูแล้วคือเรื่องนี้มันมีภาค2แน่ๆแล้วอีกอันนึงถ้าทำเป็นแนวนี้คงจะแบบพลิกอย่างมากเพราะฮ่องเต้มันคือลาดบอสหรือไม่ที่แบบคิดแบบดาร์กเลยคือฟ้าเสียนแม่งจะฆ่าฮ่องเต้คือมันต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเราไม่สปอยดีกว่าเป็นเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้ฟ้าเสียนเนี่ยอยากจะฆ่าฮ่องเต้ขึ้นมาที่นี่เรายังไม่สปอยขนาดนี้แล้วพูดไปประมาณนี้สงสัยกันถ้าเกิดว่าสงสัยว่าอยากรู้ว่าทำไมจะฆ่าฮ่องเต้ก็พิมพ์ไปครับเราจะทำเป็นคลิปถัดมาว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงอยากจะฆ่าฮ่องเต้ขึ้นมาดื้อแต่ว่าต้านเสียงอยากจะฆ่าใครฆ่าดื้อแน่นอนเพราะว่าตอนที่ถึงกีจริงตายใช่ไหมก็บุกไปฆ่าก็เรียกว่าตัวเฉินจีซูดื้อๆเลยกลางถนนแถมแล้วก็สุดท้ายรู้ว่าหลินกงเป็นคนวางแผนก็จะฆ่าหลินกงเหมือนกันคือขนาดหลินกงเนี่ยเป็นพี่ชายของนางเอกนะคนที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยก็ยังไม่สนใจยังฆ่าแต่บอกว่าฟ้าเสียนบุกไปก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่าตัวหลินกงเองแม่งมียอดฝีมือขั้น7ขั้น8อยู่ตอนแรกที่บุกไปเนี่ยตอนแรกใช่ไหมที่ขี่ม้าไปคือเข้าไปไม่ได้พบประเมินแล้วว่าสู้ไม่ได้จนขนาดองค์ชายรองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวให้ตัวเชฟพี่อาร์ไปช่วยเพราะว่าดูแล้วยังก็ไม่น่าจะสู้ได้แต่แล้วตัวหลินกงเองเนี่ยก็ถูกอูจู่หรืออาร์พี่เอกเนี่ยฆ่าซะดื้อเลยแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้คนก็ยังสงสัยอยู่ว่าฟ้าเสียนมียอดฝีมือหรือเปล่าหรือว่าฟ้าเสียนเป็นคนฆ่าหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องบอกไปว่าฟ้าเสียนเองเนี่ยไม่ได้ฆ่าครับไม่รู้เห็นด้วยน้องผมไม่รู้เรื่องเลยใช่คนที่ฆ่าคืออาของเขาถูกต้องไหม
ครับก็แน่นอนคลิปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับลูกของน้องเต้เราจะไม่สปอยอะไรมากกว่านี้ครับพูดไปเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่หมดถ้าเกิดอยากรู้อะไรก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปครับผมสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเราแล้วก็เรามี Facebook Fanpage นะครับผมจะใส่ไว้ในตัว description ก็เพื่อนเข้าไปกดไลค์ไว้ก็ได้นะครับใช่ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้วิจารณ์แหลกขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ